ครับวันนี้ผมจะให้ผู้รำมามองโครงสร้างของที่นี่ย้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมางานที่ดีที่เราทำสำเร็จได้เนี่ยเป็นเพราะความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆขั้นแรกทีเดียวก็คือมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งเป็นเจ้าของโครงการดูแลทุกอย่างแล้วก็ทั้งกปร.สำนักงานกปร.ก็ช่วยสนับสนุนงบประมาณเช่นเดียวกับของมูลนิธิชัยพัฒนากรมชลประทานก่อสร้างทั้งระบบบำบัดบึงประดิษฐ์และเส้นทางต่างๆรวมทั้งตึกอาคารทั้งหลายก็ดูแลรวมทั้งระยะหลังก็จะมีกรมการทหารชาติมาช่วยส่วนเทศบาลเมืองเพชรบุรีนั้นสำคัญยิ่งก็คือนำน้ำเสียจากเมืองมาสู่นี่ 18.5 กิโลเมตรก็ไม่ใช่ไกลเพราะฉะนั้นงานที่เราจะเห็นต่อไปนี้จะเป็นงานซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ช่วยสร้างขึ้นมามาและเกษตรศาสตร์มาช่วยในเรื่องของการวิจัยเพื่อจะค้นคว้าหาความรู้เพราะว่าที่นี่อยู่ภายใต้โครงการพระราชดำริเรื่องของธรรมชาติช่วยธรรมชาติดังนั้นเราต้องค้นคว้าให้ได้วิจัยให้ได้ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้ทำส่งงานต่างๆไปให้ในหลายแห่งโดยในภาคของตำราในภาคของบทความในภาคของงานสัมมนางานบรรยายรับเครื่องบรรยายฝึกอบรมนี่เป็นต้นฉะนั้นที่นี่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นที่ที่ได้บังเอิญดีเป็นเรื่องการท่องเที่ยวนะครับก็ได้ร่วมมือกับจังหวัดประมาณจังหวัดเพชรบุรีสำหรับงานท่องเที่ยวท่านดูแล้วถ้าเรานึกได้ก็จะรู้ว่าที่นี่มีความสำคัญและผมเชื่อว่าจะมีอะไรอีกหลายอย่างที่แปลกในทางวิชาการในทางการปฏิบัตินะครับขอเชิญดูและชมได้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับThank you.
์